เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ6โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแยกลาดกระบังอยู่ๆพังทรุดตัวลงมาแล้วคนแถวนั้นถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมครับเพิ่งเกิดขึ้นตอน6โมงเย็น8นาทีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม9นะครับรับแจ้งบอกว่ามีเหตุสะพานข้ามแยกทรุดตัวบริเวณด้านหน้าโลตัสลาดกระบังถนนหลวงแพ่งแขวงทับยาวเขตลาดกระบังนี่คือสภาพล่าสุดนะครับที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วปรากฏว่าล่าสุดคือมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรวม3รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากว่าบางกระแสข่าวก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต2ศพตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อรอการยืนยันนะครับแต่นี่คือรายงานจากในพื้นที่เข้ามาใช่ค่ะซึ่งตรงจุดนี้เป็นสะพานที่กำลังมีการก่อสร้างนะคะแล้วจากโครงสร้างแล้วเนี่ยจากภาพที่เห็นเนี่ยแล้วช่วงเวลาคือมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยน่าจะการจราจรกำลังคับข้างเพราะเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแต่ว่าสะพานทรุดลงไปในเขตบริเวณก่อสร้างคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตามรายงานถ้าได้รับการยืนยันนะเสียชีวิตล่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณตรงจุดก่อสร้างมากกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีรายงานว่าไอ้ตรงจุดที่มันถล่มเนี่ยตรงกลางมันมีรถจอดเอาไว้ด้วยรถที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามแยกตรงนี้แล้วตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่กำลังเก็บกู้ซากแล้วก็รอความชัดเจนอย่างที่บอกทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตำรวจเข้าไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุแล้วแต่ถามว่าสาเหตุเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีมข่าวมรินทีวีส่งผู้สื่อข่าวไปเกาะติดเรื่องนี้ทันทีที่สัญญาณสดพร้อมเราจะรายงานกลับมาให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะแล้วในกรุงเทพมหานครลาดกระบังแล้วดูภาพอีกทีโอ้โหนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านแถวนั้นก็ถ่ายเอาไว้ได้ด้วยอีกมุมนึงเนี่ยนะฮะการประมวลภาพช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าทางใครดูทางโซเชียลจะมีอีกหลายมุมแต่เราขออนุญาตตรวจสอบแล้วก็รวบรวมคัดกรองก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าบางจังหวะเนี่ยอาจจะเป็นภาพจากเหตุการณ์อื่นๆด้วยที่เปิดมาตอนนี้เป็นนักข่าวส่งมาดูสภาพโอ้โหมันหักกลางเลยนะน้องเก๋ใช่ซึ่งมันอยู่ระหว่างก่อสร้างไงคือมันไม่ใช่สะพานเก่าด้วยเดี๋ยวเกิดสาเหตุเกิดอะไรแล้วจำนวนของผู้บาดเจ็บรวมไปถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิตถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวนักข่าวรายงานเข้ามาให้ทราบนะคะ